ข้าพเจ้าเกียรติมณีบรรดาศักดิ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขต1นครหลวงจันทน์โดยพื้นฐานข้าพเจ้าก็เห็นดีเป็นเอกภาพกับบทรายงานตีราคาของทั้ง4กระทรวงเนาะที่ได้รายงานผ่านไปเมื่อเช้านี้แล้วก็ขอแสดงความเป็นเอกภาพกับบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้มีคำเห็นผ่านไปหั้นโดยพื้นฐานข้าพเจ้าจะขอมีคำเห็นแลกเปลี่ยนเนาะโดยเฉพาะกับการตีราคาของแต่ละกระทรวงนี่มันถูกต้องที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงแล้วก็เนื้อในกฎหมายบางมาตราเนาะเพราะฉะนั้นแหละข้าพเจ้าจะขอมีคำเห็นต่อกฎหมายว่าโดยป้ายก่อนเนาะ สำหรับกฎหมายว่าโดยป้ายนี้คือพวกเราตั้งปัญหาน้ำกันแหละว่าปัญหาเกี่ยวกับป้ายนี่มันละเป็นแนวนี้ท่านประธานป้ายนี่เนื้อในของป้ายหันละแม่นแผนกทวทหรือว่าแขนงการทวทเป็นผู้รับผิดชอบเนาะแต่ว่าการติดตั้งป้ายใส่อยู่บนจุดต่างๆละแม่นยทคหันนี่อันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าอันน่ะผู้นึงออกแล้วเวลาติดตั้งนะให้เอาลงนะมันก็เป็นแนวนี้หันแหละเนาะแล้วต่อกับกรณีนี้พวกเฮาสิเฮ็ดแนวใดคือยนครหลวงมีจันทร์พวกข้าพเจ้านี่ก็มีปัญหาคือกันเนาะคือดังที่พวกท่านก็เห็นหั่นแหละเนาะอยู่เขตภายหลังที่ออกจากเดินบินมากะเห็นน้ำกันเนาะว่าป้ายเป็นแนวใดเนาะพวกเขาก็พยายามแก้ไขอยู่เกี่ยวกับปัญหานี้โดยเฉพาะทางเบื้องของแขนงวัดแถลงข่าววัฒนธรรมเนาะเพราะฉะนั้นล่ะก็ยังมาทิ่มกันอยู่เนาะทิ่มบนใดทิ่มบนว่าบางบางธุรกิจนะเนาะไปหาทางยทคแล้วก็ขึ้นป้ายเลยเนาะบ่ได้ผ่านเนื้อในบ่ได้ผ่านหยังมันจะค่อยเกิดมีปัญหาว่าเป็นอย่างตัวหนังสือลาวบ่มีเป็นอย่างมีแต่ตัวหนังสือต่างประเทศอันนี้คือปัญหาเนาะต่อกับอันนี้พวกเฮาสิเขียนนะได้เพื่อให้ระบุอย่างชัดเจนว่าก่อนที่ไปตั้งป้ายต้องผ่านเนื้อในนําแขนงทวทก่อนอันนี้ค่ะพระเจ้าจะขอให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เบิ่งว่าควรสิเอาเข้าในมาตราตัวใดเพื่อให้บังคับใช้เนาะอันนั้นอันนึงที่ข้าพเจ้าอยากยกขึ้นในกรณีที่พวกเขาล้มกันผ่านมานี้เนาะและอีกปัญหาหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอมีคำเห็นแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเกี่ยวกับการแบ่งขั้นคุ้มครองเนาะระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นนี่นะเนาะมันยังบ่ชัดเจนท่านประธานเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับระดับซําใดป้ายซําใดควรแม่นศูนย์กลางอนุญาตหรือว่าซําใดควรแม่นท้องถิ่นอนุญาตอันนี้มันยังบ่ทันได้ออกมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลามีความผิดก็คล้ายๆคือพวกเฮาเว้าแหละเนาะให้แล้วกวดหนีดีแล้วกวดเข้ามาหาตัวเองอันนี้มันเป็นปัญหาเนาะพวกเฮาสิแก้กันแนวใดเพื่อบ่อยากให้ทิ่มพุ้นที่มีกําหนดมาอย่างชัดเจนบ่เนาะซําใดควรแม่นแขวงซําใดควรแม่นเมืองหั่นนะเนาะอันนี้หั่นนะขั้นกำหนดอย่างชัดเจนและมีปัญหาเขาก็สามารถติดตามกวดกาและก็สามารถเว้ากันได้ค่ะพระเจ้าว่าได้เนาะอันนั้นเป็นปัญหาหนึ่งเนาะอันนั้นต่อกับป้ายค่ะพระเจ้าจะขอมีคำเห็นนั้นและตัวรวมค่ะพระเจ้าจะขอว่าน้ำหลังดื่มอีกเนาะดูปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเครื่องดื่มธาตุเหล้านี้เนาะโดยเฉพาะกฎหมายสาธารณสุขนี้เนาะคือพวกเขาคือพวกทานได้มีคำเห็นแล้วค่ะพระเจ้าเห็นดีที่สุดเนาะเกี่ยวกับเรื่องกันนะอันเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี่ก็เป็นกฎหมายหนึ่งที่ใช้มาโดนแล้วเนาะโดยเฉพาะก็คือพวกเฮาฮู้หั่นแหละเนาะว่าพวกเฮาสิเฮ็ดแนวใดโดยเฉพาะอยู่ในคงเขตวัฒนธรรมสังคมนี่นะในการตั้งห้างขายเครื่องขายอีหยังธาตุเหล้าที่ใกล้กับโรงเรียนนี่พวกเฮาสิเฮ็ดแนวใดเนาะมีนิติกรรมลุ่มกฎหมายบ่เนาะเพื่อบังคับใช้ในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของพวกเฮานี่นะเนาะคันซั่นแล้วพวกเฮาก็เว้ากันมาแนวนี้กฎหมายสิออกมาหลายก็ยากเนาะสําคัญว่ากฎหมายออกมาแล้วอันนิติกรรมได้กฎหมายพันขยายออกไปเป็นอันละเอียดของแต่ละท้องถิ่นนี่ก็ยังบ่ทันได้ลึกก็ยังบ่ทันได้ชัดเจนเนาะอันนั้นหั่นนะค่ะพระเจ้าอยากเว้าในนั้นเนาะสําหรับเรื่องเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี้และอีกปัญหาหนึ่งคือพวกเฮาเว้านํากันเรื่องการนําเข้าต่างๆหรือว่าการเชียร์อากรของอันนะเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนี้ถือว่ายังต่ําอยู่ถ้าว่าเฮามาเทียบนะเนาะพวกเฮาก็เบิ่งสามารถประเมินได้เด้เนาะว่าอันน่ะต่างประเทศเขาเจ้าเฮ็ดคือแนวใดเนาะคืออันนั้นเซลซานเขาเจ้าเว้านะพวกเฮานี่ยังเก็บถือเนาะเพราะฉะนั้นมันจะค่อยลังไหลเข้ามาว่าหลายๆแล้วก็เฮ็ดให้สังคมหรือเฮ็ดให้ลูกหลานพวกเฮาหรือว่าเฮ็ดให้ผู้บริโภคนี่สามารถซื้อกินได้สบาย
เนาะเงินเดือนต่ำก็ยะแต่ว่าสามารถกินเหล้าได้สบายเนาะอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเด้ข้าพเจ้าคิดว่าก็ควรเบิ่งคืนคือกันก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความชมเชยต่อกับภาครัฐต่อกับรัฐบาลเนาะที่ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีหลายอันก็ถือว่าพ้นเด่นเนาะและก็ขอเป็นเอกภาพและชมเชยมายังบรรดาท่านบรรดาสมาชิกสภาที่ได้มีคำเห็นไปก่อนแล้วนั้นก็ขอแสดงความเป็นเอกภาพนำในที่นี้เนาะข้าพเจ้าขอเลขเปลี่ยนอยู่ในเวียงงานการศึกษาต่อกับเวียงงานการศึกษานี้เนาะหลายท่านก็ได้มีคำเห็นมาแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ขอเลขเปลี่ยนตื้มอีกเนาะเพื่อยังยืนขึ้นเพราะว่าเวียงงานการศึกษาก็เป็นเวียงงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกับการพัฒนาประเทศชาติของพวกเราอยู่ในนี้ต่อปัญหาที่หนึ่งเนาะข้าพเจ้าเห็นว่าต่อกับเวียงงานการศึกษานี้หลายท่านก็ว่าแม่นเด็กน้อยอยู่ในโรงเรียนแต่อยู่ในนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าถึงว่ารัฐบาลต้องได้เอาใจใส่ต่อกับปัญหาเด็กน้อยที่อยู่นอกโรงเรียนเฮ็ดได้จังว่าจังซั่นเดี๋ยวนี้เด็กน้อยมันบ่เข้าโรงเรียนแล้วเนาะและวิธีการดึงเอามาข้าพเจ้าคิดว่าอยู่ในหั่นรัฐบาลควรจะมีนิติกรรมที่แน่นอนและต้องจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเข้มงวดดีๆเนาะตัวอย่างว่านิติกรรมออกมาเด็กน้อยที่มีอายุ1หา6หา15ปีนี่ต้องอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนพักบังคับอันนี้เนาะถ้าว่าหากรัฐบาลเนาะหากมีนิติกรรมตัวนี้ออกมาแล้วสามารถแต่ละบ้านสามารถเอาเข้าไปเป็นกฎระเบียบของบ้านให้ลูกหลานอยู่ในแต่ละบ้านหั่นอยู่ในแต่ละครอบครัวพ่อผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ให้ลูกตัวเองหันไปโรงเรียนถ้าว่าลูกผู้ใดอายุ6หา15ปีบ่เข้าโรงเรียนจะถูกปรับใหม่อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าต้องได้เอาใจใส่เนาะอันนี้เป็นมานึงและอันที่2ต่อกับเด็กน้อยนี่ที่บ่เรียนหนังสือนี้ถ้าหากว่าอายุ15ปีหรือว่า18ปีอยากเฮ็ดพาสปอร์ตออกไปต่างประเทศจะบ่อนุญาตจะบ่อนุญาตให้ประชาชนลาวที่มีที่อยากออกไปต่างประเทศโดยบ่มีใบยั่งยืนการจบมัธยมต้นจะบ่ออกพาสปอร์ตให้เฮ็ดเวียกแต่อยู่ในประเทศนั่นแหละบ่ให้ออกไปต่างประเทศข้าพเจ้าคิดว่าเนาะอันนี้อันที่3อันที่3และรัฐบาลนี้ต้องได้เฮ็ดโรงเรียนนอกระบบหรือว่าประสาศึกษาอยู่ในแต่ละบ้านหรือว่าอยู่ในเขตเพื่อให้บรรดาเด็กน้อยที่บ่ได้เข้าโรงเรียนแล้วฮะเนาะเขาใหญ่แล้วเขาอยากไปเขาจะออกต่างประเทศนั่นแล้วต้องไปเรียนคืนเพื่ออยากย้ายได้ใบยั่งยืนการจบมัธยมต้นเพื่อสิไปยั่งยืนเฮ็ดพาสปอร์ตข้าพเจ้าคิดว่าตัวนี้จะเป็นวิธีนึงที่จะหั่นเอาเด็กน้อยหั่นเอาลูกของข้าพเจ้าให้พ่อแม่หั่นเอาลูกเข้ามาโรงเรียนได้อีกวิธีนึงข้าพเจ้าคิดว่าเนาะและอันที่2อันที่3เนาะอันที่4และอยู่ในนี้ข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลนี้ต้องได้เอาใจใส่ตัดสินใจต่อกับเวียกงานการศึกษานี้ต่อกับการต่อกับงบประมาณนี่ผ่านมานี่ในกฎหมายแล้วให้ 18% นี่ยังบ่ได้อยู่แล้วเนาะอยากให้ตัดสินใจให้มันได้ใน 18% อันนี้เนาะเป็นอย่างจังหวะจังซั่นในผ่านมานี่ตั้งแต่ฮวนคืนแต่อดีตเนาะฮวนคืนแต่อดีตตั้งสมัยปฏิวัตินี่เพิ่นมีโรงเรียนกินนอนเด็กน้อยอยู่ห้างไก่ซอกลีกนี่เอาเข้ามาโรงเรียนกินนอนนี่ได้ดีได้เรียนจบได้เรียนจบแล้วได้เป็นเจ้าเป็นนายหลายคนนี่ดิเหตุการณ์หลายคนแต่เฮาอยู่ในนี้เนาะบ้านเฮาเมืองเฮาบรรดาบ้านอยู่เขตห้างไก่ซอกลีกครอบครัวก็มีแต่10ชาวไปหลังคาเงินเด็กน้อยก็มีแต่9คน10คนสิไปโรงเรียนพันหลายมันไก่โพดมันไปบ่ได้พ่อแม่ก็ไปส่งบ่ได้สิย่างก็ย่างบ่ฮอด10ชาวหลักจังซี่นี่นะข้าพเจ้าคิดว่าควรบ่รัฐบาลควรจะเฮ็ดโรงเรียนกินนอนให้อยู่ในเมืองหรือว่าเขตห่างไกลซอกลีกในแต่ละเมืองเพราะว่าเป็นอย่างจังหวัดจังซั่นข้าพเจ้าเห็นว่าอยู่แข่งขม่วนที่เฮามีโรงเรียนกินนอนก็คือโรงเรียนชนเผ่าแต่กี้เพิ่นมีแต่ป.1ฮอดมัธยมม.7แต่ปัจจุบันนี้เพิ่นเอาแต่เขตม.2ม.1ขึ้นไปป.1ฮอดป.5แล้วบ่มีในเมื่อบ่มีป.1ฮอดป.5เด็กน้อยที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกมันบ่ได้เรียนแต่ป.1ฮอดป.5มันสิมาเข้าสิเอานักเรียนที่ฮอดม.1มาป้อนโรงเรียนใดแนวใดนี่อันนี้เป็นปัญหาข้าพเจ้าว่าควรรัฐบาลควรตัดสินใจให้มีโรงเรียนอยู่ในเขตชนบทโรงเรียนกินนอนในเขตชนบท
เลี้ยงหั่นแหละคือแต่กี้ที่เฮาแต่ข้าพเจ้าแต่ข้าวยังน้อยก็ยังขึ้นมัธยมขึ้นอุดมก็ยังได้เข้าอัตตาปโทดินี่ดิเนาะอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจตัวนี้ตื้มเนาะและปัญหาที่2ในปัญหาที่2นี้บัดนี้นักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบม.7แล้วไปเรียนต่อไปเรียนต่ออยู่ในหั่นเฮาเห็นว่าถ้าว่าเรียนอยู่ในภายในประเทศเฮานี่ก็ดีเนาะมีพ่อแม่เบิ่งแยงแล้วก็บรรดาภาครัฐอยู่ในนี่ก็เป็นหูเป็นตาหลายคนแต่ว่าเด็กศึกษาที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศดิทั้งรัฐบาลเฮาทั้งภาคกระทรวงศึกษาเฮาได้เอาใจใส่กับเจ้าแนวใดละบ่เนาะต่อกับปัญหานักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศเนาะอันนี้เพราะว่าเป็นหยังจังว่าจังซั่นมีหลายประเทศเนาะมีหลายประเทศที่นักศึกษาที่เฮาไปเรียนนี่โดยที่ว่านักเรียนได้ทุนเพิ่นมีทุนให้ไปเรียนแต่ว่าไปเรียนแล้วแหละทุนที่เพิ่นให้แล้ว2ปีก็ยังบ่ได้ยังบ่ได้บัดนี้เฮาคัดเลือกในเขตห่างไกลซอกลิหรือว่าเขตแขวงนี่เนาะคัดเลือกเอาเด็กน้อยที่มาเข้าไปเรียนทุนนั้นแม่นล้วนแล้วแต่แม่นเด็กน้อยส่วนหลายเนาะแม่นเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสเรียนเก่งมีความมักหักในการเรียนพ่อแม่บ่มีความส่งเสริมได้เพราะเข้าเอาเด็กน้อยจํานวนนั้นไปแต่เมื่อเวลาไปฮอดแล้วขาดคืนเนาะเบี้ยเลี้ยงส่งบ่ทัน6เดือนจังให้เทื่อนึงหรือปี1จังให้เทื่อนึงปัจจุบันนี้ได้ยินข่าวมาก็2ปีแล้วยังบ่ทันได้เบี้ยเลี้ยงอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญนี่เนาะอยากให้รัฐบาลเฮาได้กวดอยู่บ่อย่างนี้นี่น่ะในบ้านใดอยู่เมืองใดอยู่แขวงใดอยู่ประเทศใดเพราะว่าคนลาวเฮาไปเรียนหลายประเทศดินี่น่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมีความสําคัญเนาะและบัดนี้ปัญหาที่3ปัญหาที่3ในการพัฒนาของบ้านเมืองเฮานี่ก็มีหลายเนาะและคงเขตในพัฒนาบรรดาบริษัทไปพัฒนาอยู่ในแต่ละเขตห่างไกลซอกลิหรือว่าอยู่ในกลุ่มในบ่อนประชาชนอยู่ก็มีจํานวนหลายและอยู่ในหั่นทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นคิดว่าเพิ่นก็ให้อยู่เนาะแต่อยากถามรัฐบาลคืนว่าอยู่ในหั่นเนาะในทุนพัฒนาท้องถิ่นหั่นท้องถิ่นที่ถูกผลกระทบแท้หั่นใดบ่อันนี้เป็นอย่างข้าพเจ้าจึงเว้าข้าพเจ้าได้ลงไปเนาะลงไปอานาเผยแพร่เนาะลงไปเผยแพร่แล้วติดพันกับบ้านที่ข้าพเจ้าที่มีบริษัทต่างๆอยู่ใหญ่ๆอยู่หั่นถามข้าพเจ้าให้บ่ทุนพัฒนาท้องถิ่นให้จะเฮาให้ได้ให้อยู่ไสให้รัฐบาลอาจารย์ว่าเอ้าบัดเด็กน้อยอยู่นี่ทุกข์ยากบ่มีเสื้อบ่มีหยังไปโรงเรียนนี่ได้เกิบก็